มูเช่นชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมว่านเต่านำโชคว่านเต่านำโชคนั้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลบุบจะแตกต่างกันก็ตรงที่ลำต้นของเต่านำโชคนั้นจะมีสีน้ำตาลและมีจุดสีดำจะมีลักษณะหัวเป็นรูปกลมแป้นขนาดเท่ากำมือเด็กผิวเปลือกเป็นสีน้ำตาลตอนบนจะมีลักษณะนูนเหมือนกระดองหรือหลังเต่าส่วนด้านล่างจะแบนราบบางหัวจะมีปุ่มยื่นออกมาลักษณะเหมือนหัวเขาและหางของเต่าจึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะที่เห็นว่าว่านเต่านำโชคเนื้อในหัวนั้นจะมีสีขาวหรือสีนวลและมีกลิ่นหอมตามความเชื่อมาแต่โบราณนั้นกล่าวไว้ว่าหากบ้านไหนปลูกว่านเต่านำโชคนี้แล้วออกดอกก็จะถือว่าเป็นโชคดีมากๆบ้านนั้นจะประสบแต่โชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์ในตำราเก่าท่านยังบอกเอาไว้อีกด้วยว่าสมัยก่อนนั้นมักนิยมนำเอาหัวว่านชนิดนี้มาบดเป็นผงเพื่อทำเป็นมวลสารมงคลในการสร้างพระเครื่องเนื้อว่านที่มีความโดดเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีและนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าว่านเต่านำโชคนั้นมีสรรพคุณทางด้านเมตตามหานิยมอีกประการหนึ่งด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม